ทำใจของตนให้ดีสำรวมใจให้แน่วแน่การสำรวมใจนี่แหละด้วยที่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำพออยู่ตามธรรมดานี่ไม่ค่อยได้สำรวมใจมักจะปล่อยใจให้คิดส่ายไปส่ายมาอยู่อย่างนั้นท่านเมื่อได้นั่งสมาธิภาวนาลงไปหนึ่งแล้วก็ได้เข้าสู่สังคมฟังเทศฟังธรรมไปอย่างนี้นะมันก็ได้ตั้งสติสำรวมใจให้สงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางระเบียบไว้ว่าการฟังธรรมน่ะเป็นมงคลทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรก็เป็นมงคลก็เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ตั้งใจฟังด้วยดีเคารพต่อพระธรรมไม่ส่งใจให้สายไปมาทางอื่นกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันพิจารณาธรรมะตามที่ท่านอธิบายไปให้รู้ให้เห็นตามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนอกจากว่าใจจะสงบใจสบายแล้วก็ได้ความรู้ในทางธรรมเข้าไปอีกทำให้เกิดความรู้ความฉลาดในทางธรรมคนส่วนมากนะไม่ค่อยมีความรู้ความฉลาดในทางธรรมอารมณ์ของจิตนั่นมีแต่เรื่องการเรื่องงานมีแต่เรื่องรายได้รายเสียอะไรต่ออะไรมันคิดไปตั้งแต่หาแต่วัตถุภายนอกนู่นตามธรรมดานะดังจะเห็นได้เมื่อเวลาพบกันชุมนุมกันนี่พูดกันคุยกันต่างๆนานามักจะมีแต่เรื่องที่เกี่ยวแก่การแก่งานแก่รายได้รายเสียอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนะอันซึ่งจะปรารภถึงธรรมะนี่ไม่ค่อยมีเท่าที่สังเกตมาแสดงว่าภายในจิตใจนั่นน่ะมันไม่หนักไปในทางธรรมะธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นในใจมีแต่อารมณ์ของโลกยึดเอาแต่อารมณ์ภายนอกเข้ามาไว้ในใจเหตุฉะนั้นเมื่อพูดอะไรออกมามันจึงเป็นแต่เรื่องของโลกของสงสารอันจะเป็นเรื่องธรรมะอันเป็นแนวทางให้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารนี่พูดไม่เป็นพูดไม่ได้คนส่วนมากเท่าที่สังเกตมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะต้องฝึกใจของตนให้รู้จักคิดรู้จักวิจารธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าให้เป็นอย่างนี้หัดเอาไม่ฝึกไม่หัดไม่ได้จะให้มันคิดเองนะไม่ได้หรอกเพียงนั้นเอธรรมะข้อนี้นะพระพุทธเจ้าแสดงไว้หมายความว่าอย่างไรน้องนี่นะที่เราได้ยินได้ฟังมาได้จำได้ตั้งแต่หัวข้อธรรมวันนี้ไม่รู้จักความหมายในทางปฏิบัติเช่นนี้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้กำหนดหัวข้อธรรมะอันนั้นมาวิจารณ์ดูแล้วโอ้ธรรมะข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานั่นกระทำใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขได้มันจะเป็นเครื่องกั้นกลางไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วกิเลสก็มาแทรกแซงไม่ได้แต่ต้องคิดถ้ามันเห็นอย่างนี้นะก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเช่นบุคคลผู้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอไปนี่นะความโกรธมันไม่ค่อยครอบงำได้เวลามีเรื่องภายนอกมากระทบกระทั่งที่จะให้เกิดความโกรธ
อย่างนี้มันก็ไม่เกิดเพราะอำนาจเมตตาธรรมเมื่อตั้งมั่นอยู่ในจิตใจแล้วก็ทำให้เป็นคนใจดีไม่หวั่นไหวต่อเรื่องชั่วร้ายภายนอกต่างๆง่ายๆอย่างนี้แหละคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วถ้าหากว่าไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจอย่างว่านี้แล้วเมื่อใครเข้ามายั่วให้โกรธก็โกรธไปเลยอย่างนี้นะนั่นแหละร่างใจไม่ได้ห้ามจิตไม่อยู่บางทีเขามาทดลองก็ได้นะบางคนนะนั่นแหละเขามายั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้ไอ้ตัวก็หลงกลเขาอยากรู้จักว่าคนพวกนี้มีกิเลสหนาบางเพียงใดอย่างนี้นะตัวเองไม่รู้แล้วกิเลสตัวเองก็มีอยู่ตนไม่ได้ละมันไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจก็โกรธหน้าดำหน้าแดงเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็หุนนึกหัวเราะอยู่ในใจนั่นแล้วโอ้คนนี้นะนึกว่าจะเป็นคนปฏิบัติธรรมนึกว่าจะเป็นผู้รู้ธรรมที่แท้แล้วไม่ได้รู้ธรรมหรอกรู้แต่กิเลสไอ้อย่างนี้มันต้องเข้าใจไว้เราต้องประพฤติตนให้สมกับว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระองค์ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นท่านมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญต่อนินทาต่อสุขต่อทุกข์ต่อความเสื่อมลาภเสื่อมยศอะไรต่างๆหมู่นี้นะไม่หวั่นไหวตามนี่พระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีคุณสมบัติอยู่ในใจอย่างนี้เหตุนั้นเมื่อเราเลื่อมใสเรานับถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเราก็ต้องปฏิบัติฝึกใจสอนใจของตนให้เป็นไปตามนี้ถึงไม่ได้ 100% ก็ให้มันได้สัก 50%ก็ยังนับว่าฐานดีเป็นอย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเคารพเรานับถือพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็ต้องนึกต้องวิจารณ์ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างไรเราจึงนับถือเมื่อเราพิจารณาตามพระประวัติที่เป็นมาเราก็รู้ได้ที่เรานับถือนั่นเพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทกิเลสชาติต่างๆที่พาท่องเที่ยวมาในสงสารนั่นได้หมดเลยแล้วพระองค์ก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเพราะไม่มีกิเลสอันใดที่จะมารบกวนพระทัยของพระองค์ให้พระองค์ได้ผูกโกรธผูกพยาบาทใครต่อใครไว้ไม่มีหรือให้พระองค์หลงรักหลงใคร่กับใครต่อใครก็ไม่มีนี่พระองค์เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์อย่างนี้เราพิจารณาเห็นว่าเป็นความจริงเช่นนี้ถึงได้เคารพนับถือบูชานี่ก็เมื่อเราเลื่อมใสว่าความเป็นผู้ทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสนี่นะเป็นคุณธรรมอันวิเศษอันสูงสุดหรือว่าเป็นคุณอันประเสริฐเช่นนี้แล้วเราจะไปนับถือแต่พระพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นแต่ตัวเองไม่เพียรพยายามละกิเลสตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแหละเป็นอุปนิสัยเพียงแต่ได้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นิดหน่อยแต่ว่าคุณพระรัตนกรัยนั้นไม่สามารถที่จะนำบุคคลให้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ได้เพราะว่ามีแต่ความเลื่อมใสในพระคุณเฉยๆแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เช่นพระองค์สอนให้ละกรรมมันชั่วเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังละไม่ได้ไม่ยอมละอย่างนี้นะทรงสอนให้พยายามประกอบกรรมดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตนอย่างนี้ก็ไม่พยายามบำเพ็ญไปบำเพ็ญก็บำเพ็ญแต่ตามประเพณีนิดๆหน่อยๆไปนานทีปีหนไปอย่างนี้นะแล้วเช่นนี้เราจะให้อัน
บุญกุศลนั่นมันช่วยให้พ้นจากนรกอบายภูมิได้ยังไงอ่ะลองคิดดูให้ดีเพียงแต่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฉยแล้วตนไม่ละบาปอย่างนี้นะคุณพระรัตนกรัยก็ช่วยให้พ้นจากนรกไม่ได้พูดอีกซ้ำอีกทีเพราะฉะนั้นการที่เราจะถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งจริงๆนั่นมันก็ต้องมาละความชั่วและทำความดีให้เจริญขึ้นในกายวาจาใจของตนให้ได้เมื่อตนทำละความชั่วได้มากเท่าไรทำความดีขึ้นมาได้มากเท่าไรตนก็ถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งได้เท่านั้นแหละให้เข้าใจถ้าตนละความชั่วได้หมดทำความดีให้เต็มบริบูรณ์ลงไปได้อย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ไปเลยเป็นอย่างนั้นการถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งนี่มันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้นะตั้งแต่ต่ำไปถึงสูงสุดเลยขอให้เข้าใจเช่นอย่างว่าผู้ที่เลื่อมใสแล้วเมื่อเวลาจิตมันคิดไปทางบาปอกุศลมันคิดอยากไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะมันนึกได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่โลภนะพระองค์ไม่ไปแย่งไปชิงเอาสมบัติของใครมาเป็นของตนเลยให้เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะชั้นไหนล่ะถึงจะไปปฏิประพฤติอย่างนั้นพอนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ถอยความคิดอันนั้นน่ะมันก็ไม่อยากได้ของใครมาเป็นของตนแล้วตนมีเท่าไหร่ก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นตนหาได้เท่าไหร่อ่ะตนหาได้เต็มความสามารถได้เท่าไหร่แล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอย่างนี้นะมีเรื่องกระทบกระเทือนมาจะให้เกิดความโกรธขึ้นอ้าวมันนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เอ๊ะพระพุทธเจ้าไม่โกรธใครนะพระองค์จึงเป็นผู้ประเสริฐในโลกนี่ถ้าหากว่าเราอดกั้นทนทานเราไม่โกรธใครโกรธเรามาเราไม่โกรธตอบเราก็จะเป็นผู้ได้รับยกย่องในสังคมว่าเป็นคนผู้ดีในโลกผู้หนึ่งถึงแม้จะไม่เท่าเทียมพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพอเดินตามหลังพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้พอนึกได้อย่างนี้ความโกรธอันนั้นมันก็บรรเทาเบาบางลงก็สามารถมีสติสะกดกั้นจิตใจไว้ได้ไม่ให้ความโกรธเข้ามาครอบงำจิตใจนี่การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าระลึกเป็นนะแล้วก็ทำให้หยุดยั้งกิเลสได้อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณานี่จึงเรียกว่าการปฏิบัติจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจะไปอยู่อย่างคนที่ไม่มีที่พึ่งอยู่อย่างลอยๆคนอยู่อย่างมีจิตใจเลื่อนลอยไม่มีคุณไม่มีบุญเป็นที่พึ่งเช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็ว่าเวเลยเมื่อว่าเวแล้วมันก็คิดไปทั่วแล้ววันนี้นะคิดไปหาที่พึ่งเพราะฉะนั้นอันคนที่ไปนับถือผีถือเทวดาถือพระภูมิเจ้าที่พระเมธธรณีอะไรต่ออะไรอยู่นั่นนะมันก็ล้วนแต่มันไม่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจนี่แหละมองไม่เห็นบุญเห็นคุณทั้งที่ตนเป็นชาวพุทธแท้แท้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆแล้ววันนี้ตนไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พระองค์สอนในละชั่วก็ไม่ละตามอย่างนี้นะสอนในทำความดีก็ไม่ทำเต็มที่ทำพอแต่ไปขอไปทีอย่างที่ว่ามาแล้วบัดนี้ความดีมันมีน้อยกิเลสมันก็มีอำนาจที่มันก็ปั่นจิตให้ว่าวีแล้วให้คิดส่งสายไปทั่วแล้วบัดนี้นะไอ้พวกที่หาเงินจากไอ้การเป็นหมอดูหมอเดาวันนี้เขาก็เที่ยวหาคนประเภทนี้แหละคนประเภทใจลอยนี่นะไม่มีที่พึ่งภายในจิตใจนี่นะพอได้เกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาใจก็ว่าเวแล้ววันนี้ไม่มีสติปัญญาจะแก้ไขอุปสรรคอันนั้นออกจากตน
ก็วิ่งหาหมอขอให้หมอช่วยพยากรณ์ให้ว่าฉันเป็นอะไรมันถึงมีความยุ่งยากลำบากใจเหลือเกินอันนั้นก็วิบัติอันนี้ก็สูญหายเป็นเพราะอะไรหนอนี่นั่นแหละตนเองมองไม่เห็นเลยไม่มองไม่เห็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเขาพยากรณ์ให้อ้าวธรรมดาหมอดูเขาจะไปยอมแพ้ยังไงอ่ะเขาก็ต้องดูไปพิจารณาคาดคะเนแล้วก็ว่าไปเออเป็นเพราะอันนั้นอันนี้เพราะคุณมีเคราะห์มีเข็นอะไรก็ว่ากันไปถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรจะหายเคราะห์พอต้องสะเดาะเคราะห์สิหมอทำได้ไหมล่ะได้ทำอะไรบ้างฮะนี่อ้าวแต่งขันห้าขันแปดมาอย่างนี้แหละแล้วก็ปัจจัยบาดใจเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้แหละก็จำยอมแล้วจำต้องทำตามเขาแล้วนี่ขึ้นขันเข้าไปเรียบร้อยแล้วมีปัจจุบันปัจจัยตามที่เขากำหนดแล้วก็เขาก็ทำพิธีของเขาไปพิธีอะไรต่ออะไรต่ออะไรเขาก็ทำลงไปทำท่ามาเป่าในตัวบุคคลอ้าวขับไล่เสนียดจันไรต่างๆออกไปนี่ก็เชื่อเขา อันนี้เพราะฉะนั้นยังว่าเรื่องศาสนาพราหมณ์นี่มันไม่มีทางเราจะหมดจากประเทศไทยเมืองไทยนี่นะไม่มีทางจะหมดมีแต่มันจะแผ่ขยายไปเรื่อยๆแหละในต่อไปนี่คนที่สนใจในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีน้อยลงน้อยลงแล้วลัทธิเหล่านี้ก็จะเจริญไปเรื่อยๆไปแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างว่านี้แล้วให้พิจารณาเมื่อเห็นตามแล้วก็อย่าไปหวั่นไหวไปหวั่นไหวต่อเหตุภายนอกเขาจะว่าไอ้ตนเจ็บไข้ได้ป่วยตนไม่สบายอย่างนี้เพราะเหตุภายนอกเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่ออะไรมาดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปแสวงหามันไอ้เรื่องพันนั้นน่ะให้นึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องหาหมอเท่านั้นแหละถ้าหากว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาแล้วอย่างนี้หมอดูเหล่านั้นน่ะเขาสามารถช่วยให้หายเจ็บไข้ป่วยได้โรงพยาบาลไม่มีแล้วในโลกอันนี้นะลองคิดดูอันนี้คนเรามันไม่มีเหตุผลน่ะมันไม่คิดไม่คำนวณถึงเหตุผลไม่ปรากฏในใจเพราะฉะนั้นถึงได้ไปเชื่องมงายไปอย่างนั้นนะผู้ที่มีปัญญาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทำของตัวเองนี่แหละเมื่อตนทำดีมาแต่ชาติก่อนนู้นหลังตนไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นนี้นะถ้าเกิดมาชาตินี้บุญกุศลก็ตามตกแต่งรักษาตนให้อยู่เช่นเป็นสุขไปไม่ให้มีภัยพิบัติอันตรายอะไรเกิดขึ้นถ้าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็เป็นไปตามฤดูกาลเช่นฤดูร้อนต่อกับฤดูฝนฤดูฝนต่อกับฤดูหนาวอะไรอย่างนี้นะอากาศมันเปลี่ยนแปลงร่างกายหมุนไม่ทันก็เลยเป็นไข้เป็นหนาวบ้างเป็นหวัดเป็นไอบ้างเมื่อไปหาหมอหมอกรวดแล้วหมอให้ยกให้ยามารับทานแล้วก็หายไปอันนี้ไม่ใช่โรคกรรมโรคเวรน่ะโรคกะเกิดจากฤดูกาลเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนต่างหากโรคกรรมโรคเวรนั้นรักษายังไงก็ไม่หายแม้จะหาหมอสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำผูกดวงชำระสะถอนอะไรอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่มีทางหายถ้ากรรมเวรที่บุคคลได้กระทำมาแต่ก่อนมันติดตามมาสนองเอานะไม่มีอย่าไปรักษาเลยก็อดทนอดกั้นเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำมานั้นไปในขณะเดียวกันเราก็ผูกใจมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้แล้วก็ทำความเลื่อมใสในบุญกุศลความดีที่ตนกระทำมาเป็นที่พึ่งในใจไว้เสมอเพราะว่า
ถ้าหากว่าบุคคลมายึดมั่นอยู่ในบุญในคุณดังกล่าวมานี้แล้วกรรมเวรมันสนองจิตใจไม่ได้หรอกมันสนองได้แต่ร่างกายเท่านั้นแหละแต่ถ้าผู้ใดไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจอย่างว่านี้นะกรรมเวรมันสนองได้ทั้งกายทั้งใจเลยมันทำให้ร่างกายมีโรคภัยเบียดเบียนรักษายังไงก็ไม่หายเอ้าทางจิตใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายกังวลกังวายไม่มีสติควบคุมจิตใจเพราะเหตุว่าตนไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจมาปล่อยให้อำนาจแห่งกรรมเวรครอบงำจิตใจครอบงำกายให้วุ่นวายไปหมดเลยอย่างนี้นะนั่นชื่อว่ากรรมมันสนองทั้งทางร่างกายทางจิตใจด้วยบัดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายน่ะให้มันสนองตั้งแต่ร่างกายซะถ้ากรรมเวรหนหลังมีอย่าให้มันสนองทางจิตใจต้องแยกกันออกตรงนี้บัดนี้นะเราสร้างที่พึ่งไว้ในใจเสมอเวลายังมีชีวิตเป็นปกติดีเช่นนี้แล้วก็พยายามภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อยู่ในคุณธรรมอันดีงามอยู่ในเมตตาอยู่ในกรุณาตั้งอยู่ในขันติธรรมตั้งอยู่ในหิริโอตตปะธรรมมีความละอายต่อบาปมีความกลัวว่าบาปที่ทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วเราจึงไม่ทำบาปทำความชั่วใส่ตัวให้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเป็นที่พึ่งอยู่แล้วก็มีคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้นะถ้าฝึกหัดปฏิบัติเพ่งใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณเช่นนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่ในภายในจิตใจของตัวเองให้เข้าใจคำว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณความดีต่างๆไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่อย่างอื่นไอ้เรื่องขั้นสมาธิเนี่ยมันต้องตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปก่อนยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้นี่นะวันนี้มาก้าวไปถึงขั้นปัญญามานี่ก็เมื่ออบรมปัญญาให้เกิดปัญญานั้นจึงกลับมาสอนจิตให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้นะอาศัยปัญญาแหละสอนจิตเข้าไปเพราะว่าจิตใจนี่มันยึดมั่นอยู่ในขันธ์ 5 นี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วเราจะมาอบรมมาสั่งสอนตัวเองเพียงนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้จิตใจนี่มันคลายความยึดถือขันธ์ 5 นี่โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยกำลังบุญกุศลกำลังความดีที่เราสะสมมาอาศัยกำลังของคุณพระรัตนตรัยที่เราอบรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนนี่นะเราต้องอาศัยกำลังบุญกำลังคุณเหล่านี้มาตั้งมั่นอยู่ในใจใจเราจึงได้หนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของขันธ์ 5ของร่างกายเหล่านี้แล้วก็ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มันมายั่วยวนชวนให้จิตใจหลงเมาไปหวั่นไหวไปต่างๆนานามันก็ไม่ไปอ่ะเพราะว่าจิตใจผู้นั้นมันมีที่พึ่งอันดีงามอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะการที่เราใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันธ์ 5นี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนทางถอนตนออกจากทุกข์ภัยในสงสารได้จริงๆเป็นอุบายถอนรากเหง้าของกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายออกไปให้หมดไปสิ้นไปส่วนสมาธินั้นเพียงแต่ว่าข่มกิเลสให้สงบตัวอยู่เท่านั้นไม่ได้ถอนรากของมันด้วยอำนาจแห่งสมาธิการที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นซะก่อนปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาเกิดจากสมาธิอย่างนี้เมื่อปัญญามันแหลมคมไปเท่าไหร่มันก็ถอนรากของกิเลสตัณหาอย่างละเอียดละออออกไปได้เท่านั้นแหละถ้าปัญญามันไม่แหลมคมพอมันก็
ถอนรากของกิเลสตัณหาอย่างงามหยาบออกไปได้อย่างนี้นะมันขึ้นอยู่กับปัญญาเนี่ยวันนี้ในขั้นนี้นะปัญญานั่นแหละเป็นตัวอริยมรรควันนี้นะเป็นอย่างนั้น อริยมรรคทั้ง8ประการที่บุคคลบำเพ็ญมาโดยลำดับมันรวมกำลังกันเข้าเป็นองค์ปัญญาวันนี้นั่นแหละปัญญาอันแหลมคมเดียวเมื่อปัญญาแหลมคมเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็ถอนละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้แล้วก็ให้พึงสนใจต่อปัญญาทำอย่างไรปัญญาจะเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราก็พากันฝึกไปโดยลำดับไปแล้วก็คงปัญญานั่นแหละคงจะพาเราให้พ้นทุกข์ไปในสงสารไปได้จริงๆดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้